สวัสดีครับจรัญสวินนะครับวันนี้ช่างจรัญก็จะมารีวิววิธีการเปลี่ยนโชว์เครื่องซักผ้ายี่ห้อ AEG นะครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะขอเพิ่มเติมเนื้อหาเล็กๆน้อยๆนะครับก่อนที่เราจะทำการเปลี่ยนโชคนะครับช่างจรัญก็จะมาแนะนำวิธีการตรวจเช็คโชคนะครับว่ามันสามารถตรวจเช็คโชคได้โดยที่เราไม่ต้องไปรื้อเครื่องนะครับวิธีการตรวจเช็คก็ง่ายๆนะครับที่ช่างจรัญจะมาแนะนำแนวทางในการตรวจเช็คนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะทําการเปลี่ยนโชคหรือตรวจเช็คโชคนะครับช่างจรัญก็จะแนะนําตามหลักการก่อนนะครับก็คือก่อนที่เราจะทําการเปลี่ยนอะไรชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องซักผ้าแต่ละตัวนะครับเราควรจะทําการเทสระบบก่อนนะครับก็คือเทสการซักผ้าก่อนนะครับว่ามันทํางานปกติหรือเปล่านะครับอันนี้ขั้นตอนในการตรวจเช็คก็คือเราก็ตั้งซักธรรมดาเป็นปกติที่เราเคยตั้งซักอยู่แล้วนะครับอย่างเช่นยี่ห้อ AG รุ่นนี้นะครับ538นี่นะครับถ้าท่านใดที่เป็นเจ้าของเครื่องก็อาจจะตั้งเบอร์2เบอร์3หรือเบอร์1หรือ pivot ก็แล้วแต่ท่านนะครับคำว่า pivot นี่หมายถึงว่าเสื้อผ้าสกปรกมากนะครับมันจะซักผงซักฟอก2ครั้งนะครับถ้าเกิดว่าเป็นโปรแกรมเบอร์1มันก็จะลงช่องที่2หมายถึงว่าเสื้อผ้าไม่สกปรกสกปรกปานกลางนะครับส่วนเบอร์2เบอร์3นี่ก็อาจจะไม่สกปรกมากนะครับโอเคอันนี้ก็แล้วแต่เจ้าของเครื่องว่าต้องการที่จะซักผ้าให้สะอาดมากๆก็ต้องใช้เวลาในการซักมากนะครับอันนี้ก็คือตามกฎอยู่แล้วนะครับถ้าเกิดว่าเสื้อผ้าไม่สกปรกมากก็ใช้เบอร์3นะครับก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับประมาณนี้ตอนนี้ช่างจรัญก็จะทำการเทสเครื่องนะครับคือเทสการซักปกตินะครับว่าการซักปกตินี่มันทำงานเป็นปกติหรือเปล่านะครับในกรณีที่ท่านเจ้าของเครื่องอาจจะไม่มีเวลานะครับอาจจะไม่ได้เฝ้าเครื่องนะครับเราก็เลยไม่รู้ว่าเครื่องซักผ้ามันทำงานปกติหรือเปล่านะครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะขอเกริ่นเล็กๆน้อยๆนะครับวิธีการสังเกตก็คือสมมุติว่าเราทดลองซักโปรแกรมปกติก็คือทดลองที่การซักที่เราซักเป็นประจำนะครับยกตัวอย่างรุ่น538นี้นะครับก็คือช่างจรัญก็จะตั้งเบอร์3นะครับก็ทำการซักก็จะสังเกตการหมุนของการซักนะครับว่ามันเป็นปกติหรือเปล่านะครับปกติแล้วมันก็จะหมุนซ้ายหมุนขวาก็คือหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับหมุนย้อนเข็มนาฬิกานะครับมันก็จะวิธีการสังเกตก็ให้ดูตอนที่มันหมุนนะครับว่ามันมีการออกตัวแบบกระตุกหรือเปล่ากระชากหรือเปล่าออกตัวไปแล้วมันหยุดบ้างหรือเปล่าหรือออกตัวไปแล้วแล้วกระโดดเลยอะไรประมาณนี้นะครับในคลิปนี้ช่างจรัญก็ทำคลิปให้ดูนะครับว่ามันการซักปกติมันอย่างที่เห็นในคลิปนะครับมันก็จะออกตัวเป็นปกตินะครับแล้วก็หมุนไปตามรอบของมันนะครับไม่หยุดไม่กระชากนะครับโอเคอันนี้ถือว่าเป็นปกตินะครับส่วนในทางตรงกันข้ามมันก็จะหมุนทวนเข็มนาฬิกาเวลาการออกตัวนะครับให้สังเกตการออกตัวถ้าออกตัวกระตุกประมาณนี้นะครับถือว่าผิดปกตินะครับถ้าออกตัวไปแล้วหยุดเนี่ยอันนี้ก็ถือว่าผิดปกตินะครับถ้าออกตัวไปแล้วกระชากเลยอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าผิดปกติถ้ามันปกตินะครับการออกตัวของมันมันก็จะออกไปเป็นลักษณะที่นิ่มนวล นะครับออกตัวช้าก็คือช้าตามระบบของเขานะครับตรงที่ออกตัวก็คือออกหมุนออกไปนะครับตรงตำแหน่งนี้ก็คืออาจจะเป็นน้ำหนักผ้าที่มันเยอะนะครับมันอาจจะไม่รอบมันอาจจะมีการเหวี่ยงเล็กๆน้อยๆอันนี้ก็ถือว่าเป็นปกตินะครับโอเคอันนี้ก็สมมุติว่าช่างจรัญแนะนำให้ทำการตรวจเช็คระบบก่อนนะครับถ้าเกิดว่าระบบเครื่องซักผ้ามันผิดปกตินะครับมันอาจจะไม่ซักอย่างเช่นไม่จ่ายน้ำมันก็จะไม่หมุนให้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันระบบมันจ่ายน้ำแล้วมันก็จะทำการหมุนซักให้เป็นปกติ
ส่วนมากเครื่องจะลานก็จะแนะนำให้ทำการทดสอบทดลองการซักดูนะครับประมาณสัก 4-5 นาทีนะครับถ้าเกิดว่าระบบการทำงานมันเป็นปกตินะครับน้ำไม่รั่วไม่ซึมด้านใต้ของเครื่องนะครับก็ถือว่าเป็นปกติประมาณนั้นนะครับอันนี้ก็คือวิธีการสังเกตนะครับหลังจากที่เราทำการทดลองโปรแกรมซักปกติแล้วได้สังเกตการหมุนกลับไปกลับมาแล้วมันเป็นปกติของมันนะครับอันนี้เราก็จะเปลี่ยนไปทดสอบระบบการปั่นแห้งนะครับเพราะว่าการปั่นแห้งนี้เราจะทำการเทสเวลาปั่นแห้งแล้วมันมีการกระแทกกระโดดมีเสียงดังผิดปกติหรือเปล่าสาเหตุที่ว่ามันกระเครื่องตัวถังชั้นในมันกระแทกกระโดดมีเสียงดังขึ้นมาในเวลาปั่นแห้งนะครับอันนั้นเกิดจากการเสื่อมของโช๊คนะครับถ้าโช๊คมันจะมีอายุการใช้งานประมาณ 4-5 ปีนะครับถ้าเกิน 4-5 ปีแล้วโช๊คนี้จะออกอาการก่อนก็คือเวลาปั่นแห้งแล้วมันจะมีการกระแทกเครื่องอย่างรุนแรงนะครับมีการกระโดดมีการเหวี่ยงตัวอย่างรุนแรงนะครับอันนี้ก็ถือว่าโช๊คมันเสื่อมไปก็ควรที่จะทำการเปลี่ยนโช๊คใหม่เข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราปล่อยไปมันก็จะมีผลกับอะไหล่ส่วนอื่นๆนะครับไม่ว่าจะเป็นหัวยึดโช๊คนะครับหัวยึดโช๊คเนี่ยมันจะอยู่ข้างในนะครับบางท่านอาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าหัวยึดโช๊คมันมีหน้าตาเป็นยังไงเดี๋ยวช่างจรัญตอนที่รีวิววิธีการถอดหรือเปลี่ยนโช๊คเดี๋ยวช่างจรัญจะชี้ให้ดูว่าหัวยึดโช๊คเนี่ยมันจะฉีกขาดยังไงนะครับซีนยางหน้าถังนะครับถ้าเกิดว่าโช๊คมันเหวี่ยงแรงๆนะครับซีนยางหน้าถังมันมีการเสียดสีกันมันก็จะทำให้ซีนยางฉีกขาดได้ง่ายนะครับส่วนซีนข้างถังนะครับก็จะเวลามันเหวี่ยงโยนตัวแรงๆนะครับซีนข้างถังเนี่ยมันอาจจะฉีกขาดได้เหมือนกันนะครับโอเคเฉพาะยี่ห้อ AG นะครับเพราะว่าซีนยางหน้าถังเนี่ยมันจะมีการยืดหยุ่นนี้ได้น้อยนะครับโอเคมันก็จะมีผลด้วยนะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวช่างจรัญก็ได้รีวิวมาประมาณ7นาทีแล้วนะครับช่างจรัญก็ถือว่าการเทสระบบการซักถือว่ามันเป็นปกติแล้วตอนนี้ช่างจรัญก็จะตัดการรีวิวไปที่ตำแหน่งปั่นแห้งเลยนะครับว่าเวลาปั่นแห้งแล้วถ้าโช๊คมันเสื่อมเนี่ยมันจะมีการทำงานเป็นอย่างไรนะครับมันมีการกระโดดจริงหรือเปล่ามันมีเสียงดังมีการกระชากมีการกระตุกของตัวถังด้านในบ้างหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญก็จะรัดโปรแกรมไปที่ตำแหน่งปั่นแห้งเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าจะรอให้โปรแกรมทำงานจบเนี่ยจะใช้เวลาประมาณเกือบ45นาทีเลยนะครับช่างจรัญก็จะขอตัดตอนไปที่ตำแหน่งปั่นแห้งครั้งที่1เลยนะครับในหัวในคลิปนี้ช่างจรัญก็นำเครื่อง AG มานะครับช่างจรัญก็จะใช้โปรแกรมเส้นทึบขีดที่1เส้นทึบขีดที่2เส้นทึบขีดที่3นะครับเป็นตัวปั่นแห้งว่าปั่นแห้งแต่ละครั้งเนี่ยมันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญจะขอไปตั้งโปรแกรมปั่นแห้งแล้วก็แห้งว่ามันเป็นลักษณะเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะครับครับตอนนี้คือโปรแกรมตั้งซักปกตินะครับหลังจากที่ช่างจรัญได้ลองมาก็ประมาณ 6-7 นาทีแล้วครับตอนนี้ช่างจรัญก็จะตั้งไปโปรแกรมปั่นแห้งเลยนะครับโปรแกรมปั่นแห้งก็คือมันจะเป็นขีดเส้นทึบใหญ่ๆหน่อยนะครับเดี๋ยวช่างจรัญจะชี้ให้ดูนะครับเส้นทึบตรงนี้นะครับก็คือปั่นแห้งครั้งที่1ครั้งที่2และครั้งที่3นะครับตอนนี้ช่างจรัญก็จะขอลัดโปรแกรมไปทดสอบการปั่นแห้งครั้งที่1ลองดูนะครับในกรณีที่ถ้าโช๊คมันเสื่อมมันเสียเนี่ยจะมีการปั่นแห้งเป็นลักษณะอย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าวันดี
ช่างจรังก็จะชี้ให้ดูว่าระบบการปั่นแห้งมันปกตินะครับถ้าเกิดว่ามันไม่ดีช่างจรังก็จะชี้ให้ดูว่าการปั่นแห้งลักษณะแบบนี้มันไม่ดีช่างจรังก็จะชี้ให้ดูเลยนะครับโอเคตอนนี้ช่างจรังก็จะขอปิดเครื่องก่อนนะครับก่อนที่จะหมุนโปรแกรมนะครับไม่ว่ายี่ห้ออะไรนะครับควรที่จะปิดไฟก่อนปิดโปรแกรมก่อนนะครับตอนนี้ช่างจรังก็จะทำการปิดนะครับโอเคกดเข้าไปนะครับจากนั้นก็ทำการหมุนนะครับหมุนโปรแกรมนะครับให้หมุนตามเข็มนาฬิกานะครับถ้าเป็นโปรแกรมแมคานิกทุกยี่ห้อนะครับจะหมุนย้อนเข็มนาฬิกาไม่ได้ต้องหมุนตามเข็มนาฬิกานะครับโอเคหมุนไปตามเลขที่มันน้อยนะครับให้จำว่าให้หมุนไปทางเลขที่มันน้อยอย่างเช่นเบอร์1เบอร์2เนี่ยครับให้หมุนไปตามหมายเลข1เลข2นะครับถ้าเราตั้งผิดแล้วก็หมุนไปใหม่นะครับห้ามหมุนย้อนนะครับถ้าหมุนย้อนแล้วลูกบิดอาจจะแตกหรือโปรแกรมอาจจะเสียเลยนะครับโอเคตอนนี้ช่างจรังจะเทสไปตำแหน่งปั่นแห้งครั้งที่1นะครับเส้นทึบขีดที่1นะครับโอเคตอนนี้ช่างจรังก็มาตั้งตรงจุดสตาร์ทนะครับตรงนี้คือจุดเริ่มทำงานนะครับหรือจุดเริ่มสตาร์ทนะครับช่างจรังก็จะตั้งจุดปั่นแห้งที่1นะครับเส้นทึบที่1เนี่ยเยื้องนิดนึงช่างจรังต้องการที่จะให้มันเดินน้ำใช้เวลาหน่อยหนึ่งนะครับถ้าเกิดว่าหมุนตรงเลยมันจะปั่นแห้งไปเลยนะครับเดี๋ยวช่างจรังจะตั้งเยื้องๆนิดนึงนะครับให้มันมีเวลาเดินน้ำนิดนึงเราจะได้มาตั้งกล้องดูการทำงานของการปั่นแห้งครั้งที่1โดยที่โชคอาการที่โชคมันเสื่อมเนี่ยมันจะมีการปั่นแห้งเป็นอย่างไรนะครับโอเคตอนนี้ช่างจรังก็จะทำการเปิดโปรแกรมก่อนนะครับถ้าเปิดแล้วมันก็จะเดินน้ำเลยนะครับเดี๋ยวเรามาตั้งกล้องดูนะครับว่าการปั่นแห้งมันจะเป็นลักษณะอย่างไรนะครับตอนนี้ก็กำลังเดินน้ำอยู่เดี๋ยวช่างจรังจะโค้ดเข้าใกล้ๆนะครับตอนปั่นแห้งเนี้ยให้สังเกตดูตัวถังชั้นในนะครับว่ามันมีการขยมมากหรือเปล่านะครับอันนี้ก็แล้วแต่เสื้อผ้านะครับถ้าบางท่านใส่เสื้อผ้าที่มันซับน้ำเยอะๆนะครับน้ำหนักตัวถังที่มันอยู่ด้านในมันก็จะโยนตัวนะครับมันก็จะทำให้ตัวเครื่องเนี่ยเวียงอย่างรุนแรงนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรังก็จะตั้งกล้องไว้ตรงนี้นะครับการปั่นแห้งครั้งแรกเนี่ยนะครับมันจะปั่นประมาณ2นาทีนะครับจะไม่ปั่นนานนะครับถือว่าเป็นการสลัดฟองครั้งที่1ก็คือล้างน้ำเปลี่ยนน้ำแล้วก็จะเติมน้ำเข้าไปใหม่นะครับโอเคตอนนี้ปั่นแล้วนะครับสังเกตตัวถังนะครับมันจะยุบยุบนะครับสังเกตดูนะครับมันจะยุบโอเคเห็นไหมครับมันจะสะบัดแรงๆเลยนะครับตรงนี้ก็คืออาการโชคมันเสื่อมไปนะครับถ้าเกิดว่าตัวเครื่องตั้งไม่ดีนะครับมันอาจจะสะบัดมาแบบรุนแรงเลยนะครับมันก็จะสะบัดนิดนึงก็จะทำงานเป็นปกติตอนนี้มันก็ปั่นเป็นปกติแล้วนะครับมันก็สลัดฟองตอนนี้ก็ฟองก็เยอะนะครับเพราะว่าครั้งแรกนี่ฟองอาจจะเยอะหน่อยเพราะว่าเป็นการล้างฟองครั้งที่1นะครับการทำงานของโชคมันจะมีผลต่ออะไหล่เครื่องซักผ้าด้านหน้านะครับไม่ว่าจะเป็นซีนยางหน้าถังนะครับหูโชกนะครับแล้วก็ซีนข้างถังนะครับโอเคอันนี้ก็ถือว่าจบไปแล้วนะครับคือการปั่นแห้งครั้งที่1เห็นไหมครับถ้าเกิดว่าโชกมันเสียนะครับมันจะสะบัดตัวอย่างรุนแรงนะครับก่อนที่มันจะออกตัวนะครับบางทีนะครับเจ้าของเครื่องอาจจะตกใจนะครับเหมือนใครมาเตะเครื่องดังปั้งเลยนะครับมันจะดังขึ้นมาเลยอันนี้ก็เป็น
ข้อสังเกตนะครับว่าโชคมันเสื่อมเนี่ยมันจะมีอาการประมาณนี้นะครับตอนนี้มันก็เติมน้ำเข้าไปนะครับก็จะทำการล้างเป็นครั้งที่2แล้วก็จะปัดแห้งเป็นครั้งที่2นะครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวช่างจลั่งก็จะตัดหยุดแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวถึงเวลาปัดแห้งครั้งที่2เดี๋ยวช่างจลั่งก็จะทำรีวิวเพิ่มเติมให้ดูนะครับว่าการปัดแห้งครั้งที่2เนี่ยมันจะคล้ายกับครั้งแรกบ้างหรือเปล่านะครับเหมือนกับครั้งแรกไหมนะครับโอเคครับเดี๋ยวช่างจลั่งก็ขอตัดไปแค่นี้ก่อนนะครับครับตอนนี้ก็เป็นการปั่นแห้งครั้งที่2แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูว่าการปั่นแห้งครั้งที่2นี้มันจะกระโดดกระชากเหมือนครั้งแรกหรือเปล่านะครับอันนี้เกิดจากอาการโชคมันเสื่อมนะครับลองดูนะครับว่าจะมีการปั่นแห้งเป็นยังไงนะครับช่างจลันแนะนำนะครับว่าถ้าเกิดว่าโชคมันเสื่อมควรที่จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันมีผลต่ออะไหล่ส่วนอื่นๆนะครับมันจะทำให้เครื่องนี้เสียหายไปเยอะกว่านะครับจากประสบการณ์ที่ช่างจลันได้ผ่านการซ่อมมานะครับมันก็จะมีผลอย่างอื่นเยอะเลยนะครับเยอะเลยตอนนี้มันก็กำลังเดินน้ำอยู่นะครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งเดินน้ำก็ประมาณ2นาทีประมาณนี้นะครับมันก็จะเริ่มออกตัวถ้าเกิดว่าโชคมันเสื่อมนี้ถ้าเราใส่ผ้าเยอะๆนะครับมันยิ่งจะเป็นอันตรายต่อเครื่องซักผ้านะครับเพราะว่ามันจะเหวี่ยงตัวอย่างรุนแรงนะครับควรที่จะใส่ผ้าถ้าลักษณะที่ช่างจลันจะแนะนำก็คือไม่ควรใส่น้อยเกินไปแล้วก็มากเกินไปนะครับให้ใส่ประมาณสักเกินครึ่งถังเล็กๆประมาณนี้นะครับให้มันเหลือโอเคตอนนี้ก็ปั่นแล้วนะครับลองดูนะครับสังเกตตัวถังด้านในมันจะยุบนะครับเห็นไหมครับตรงนี้มันกระชากขึ้นมานะครับมันทำให้กล้องที่ช่างจลันตั้งไว้เนี่ยกระทบไปด้วยนะครับเพราะว่ามันใช้พื้นเดียวกันนะครับโอเคเห็นไหมครับเวลาการออกตัวนะครับมันจะดังกึกกักเพราะว่าการกระชากอย่างรุนแรงนะครับแต่ถ้าออกตัวได้แล้วมันก็จะนิ่งนะครับมันก็จะทำการปั่นแห้งเป็นปกตินะครับมันก็จะสลัดฟองไปเรื่อยๆลักษณะที่เห็นนี่ก็คือสลัดฟองผงซักฟอกที่เราใส่เข้าไปนะครับถ้าเกิดว่าเราใส่ผงซักฟอกเยอะๆนะครับเวลามันปั่นแห้งถ้าฟองมันเยอะนะครับมันก็จะตัดไปนะครับโอเคตรงนี้ก็ถือว่าจบโปรแกรมการปั่นแห้งไปแล้วนะครับตอนนี้มันก็จะเติมน้ำเข้ามาแล้วก็จะไปล้างน้ำสุดท้ายนะครับก็คือโปรแกรมหมายเลข5นะครับสำหรับเครื่อง AG รุ่น538นะครับโอเคเห็นไหมครับถ้าโชคมันเสื่อมนะครับเครื่องซักผ้านี้เวลามันปั่นแห้งมันจะมีการกระชากกระโดดหรือสะบัดตัวอย่างรุนแรงเลยนะครับ อย่างที่เห็นช่างจลันก็ทำคลิปให้ดูนะครับจริงๆแล้วถ้าเราเฝ้าเครื่องดูขณะที่มันปั่นแห้งเนี่ยรู้สึกว่ามันจะรุนแรงนะครับแต่ถ้าเราได้ยินแค่เสียงเนี่ยเราจะไม่เห็นภาพแล้วก็บอกว่าเออมันปกติมันกระแทกนิดนึงมันก็ปั่นแห้งได้ไม่เป็นไรอะไรประมาณนี้จริงๆแล้วถ้าดูภาพจริงๆแล้วมันน่ากลัวนะครับมันกระชากแบบหลุดออกมาเลยนะครับเบี่ยงตัวออกมาเลยทั้งที่จลันช่างจลันตั้งกล้องอยู่นะครับมันก็สะบัดสะเทือนมาถึงตั้งกล้องขาตั้งกล้องของช่างจลันไปเลยนะครับเห็นไหมครับโอเคตรงนี้ก็ถือว่าเป็นการรีวิวการทำงานในการปั่นแห้งของเครื่องซักผ้านะครับที่โชคมันเสื่อมไปนะครับโอเคช่างจลันคงจะไม่ไปปั่นแห้งครั้งสุดท้ายก็แล้วกันครับคงจะเป็นคล้ายๆเหมือนกันนะครับจากครั้งที่1และครั้งที่2นะครับเดี๋ยวช่างจลันจะตัดไปที่ตำแหน่งการไปที่วิธีการเปลี่ยนโชคนะครับเดี๋ยวช่างจลันก็จะลงรายละเอียดวิธีการถอดอะไหล่
ในคลิปนี้ช่างจรัญก็จะไม่ลงรายละเอียดนะครับช่างจรัญก็จะทำให้ดูเฉยๆว่าถอด อุปกรณ์ขั้นตอนในการถอดช่างจรัญจะไม่อธิบายช่างจรัญก็จะทำคลิปจบไปเลยแต่จะไปอธิบายวิธีการถอดโชคเปลี่ยนโชคการตรวจเช็คโชคนะครับเพิ่มเติมแต่วิธีการถอดประกอบนี้ช่างจรัญจะไม่ขออธิบายก็จะทำรวบรัดไปเลยนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญก็จะทำการถอดส่วนประกอบต่างๆของเครื่องซักผ้าเพื่อจะทำการเปลี่ยนโชคนะครับโอเคเดี๋ยวช่างจรัญก็ขอตั้งกล้องอีกมุมหนึ่งนะครับ